ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทซิตี้ถ้าเราคิดถึงว่าถ้าเราอยู่ด้วยความหวาดกลัวภัยไม่ว่าจะมีความเจริญมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามความสงบสุขก็ไม่เกิดในคอนเซ็ปต์ของสมาร์ทซิตี้หรือสมาร์ทซีเคียวริตี้หรืออะไรก็ตามแต่ปัจจัยสำคัญไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีหรือเพียงเดียวแต่อยู่ที่ความมีส่วนร่วมของทุกคนมันเหมือนกับการที่เราพูดถึงคอมมูนิตี้โพลิซิ่งแล้วก็เอามารวมกันพูดถึงการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพเรามีโครงการทั้งหมดตอนนี้นะครับอย่างที่ได้ทราบแล้วว่า15สถานีตำรวจแต่อันนี้อยากเรียนว่าอยากให้มองว่ามันเป็นโครงการทดลองเป็นโครงการทดลองเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่เราจะเอากระบวนการทำงานใหม่ๆมาใส่ลงไปเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เราได้คัดสรรแล้วใส่ลงไปปัจจัยสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องของการนอกจากความร่วมมือก็คือเรื่องของการปรับตัวในโลกอนาคตคำว่าผู้ที่แต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างเราจะทำจากเล็กไปหาใหญ่เราจะทดลองเป็นขั้นเป็นตอนหาโซลูชันที่ดีที่สุดลงไปในแซนด์บ็อกซ์ที่เราเตรียมด้วยความร่วมมือของทั้งภาคีเครือข่ายภาคเอกชนพี่น้องประชาชนผู้นำชุมชนผู้แทนประชาชนไม่ว่าจะเป็นท่านสสสปอะไรก็สุดแท้แต่ส่วนราชการต่างๆฝ่ายทหารฝ่ายปกครองสาธารณสุขทุกๆภาคส่วนตำรวจก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอันนี้แล้วก็จะตามมาด้วยอีกหลายๆโครงการในโลกนะครับท่านอาจจะได้ยินคำว่าแพลตฟอร์มเรามีแพลตฟอร์มเยอะแยะเรามีแพลตฟอร์มขายของเรามีแพลตฟอร์มในการสื่อสารกันไลน์เป็นตัวอย่างเรามีแพลตฟอร์มที่มีโซเชียลมีเดียวิ่งอยู่บนนั้นถ้าเมื่อสัก 6-7 ปีก่อนเนี่ยมีคนมาถามท่านว่าคิดว่าโซเชียลมีเดียจะมีผลกับสังคมไทยมากน้อยแค่ไหนผมก็เชื่อว่าถ้าเราทำงานด้วยกันมีการปรับปรุงมีการปรับตัวตลอดเวลาโครงการนี้ก็จะประสบความสำเร็จวันนี้ไม่ใช่วันที่เราจะประกาศความสำเร็จของโครงการนี้แต่วันนี้เป็นวันที่ประกาศว่าเราจะเริ่มตั้งใจทำงานไปในทิศทางเดียวกันช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนประชาชนจนกว่าโครงการนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์บรรลุความสำเร็จทั้งนี้ก็เพื่อความสงบสุขความผาสุกของพี่น้องประชาชนผมขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งกับทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางส่วนราชการภาคีเครือข่ายต่างๆที่ได้สนับสนุนทั้งกำลังคนงบประมาณและจะทำงานร่วมกับเราต่อไปในอนาคตบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมในนามของสำนักงานชาติขอเปิดโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ณบัดนี้ครับกราบขอบพระคุณค่ะท่านพลตำรวจพันตำรวจภูธรปากเกร็ดพันตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์ครับภาคภูมิปราบสีภูมิครับ
สวมใส่หน้ากากอนามัยโชว์รอยยิ้มแบบเต็มๆเลยค่ะและกับท่านที่รับชมผ่านทางรูปแบบออนไลน์ซูมนะครับเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนะฮะในการถ่ายภาพแล้วก็บันทึกภาพครั้งนี้ครับให้ทุกท่านนะฮะอยู่ในอิริยาบถที่พร้อมนะฮะสวยหล่อที่สุดนะสำหรับกับเด็กท่านผู้พิกิจอาจารย์โทษนะแสงทันทุกตาสมาธิคือหลุดไปเยอะก่อนอื่นต้องทักทายกันทีนะสูงระยะกับเด็กท่านผู้พิกิจสมาร์ทซิตี้โซนของพระโอปันจะว่าไปแล้วมันก็คิดพร้อมแล้วนะแต่คำถามก็คือจะไปต่อยังไงว่ากันว่าการเกิดการคิดพร้อมนะมันยากแต่การจะไปต่ออย่างยั่งยืนมันยากกว่าหลายเท่าทวีคูณเลยนะครับถามนี้ใครต้องตอบผมว่าตั้งข้อคุณตอบคนเดียวไม่ได้แน่รัฐบาลต้องมีส่วนร่วมตอบคำถามนี้ประชาชนก็ต้องมีบทบาทในการหาคำตอบในคำถามนี้เช่นกันนะครับดังนั้นวันนี้บนเวทีนี้ผมจึงตั้งความหวังให้ตัวเองกันนะครับว่ามันน่าจะมีบางคำตอบเพราะที่ท่านนั่งเป็นอยู่ตรงนี้นี้ต้องถือว่าถูกคนแล้วก็ครบเลยเพราะพัฒน์ของไอเดียก็นั่งอยู่ตรงนี้รัฐภาษกรตัวแทนจากกระทรวง DDS ก็นั่งอยู่ตรงนี้รัฐส่งจากภาคประชาชนก็นั่งอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับเอาละครับร่วมกันหาคำตอบจะไปต่ออย่างไรให้มันยั่งยืนครับเริ่มก่อนกันนะครับพบครับตำรวจไทยเนี่ยถูกดีไซน์ให้ทำสากลเลยอย่างเร็วยอดมากเป็นล้านลูกทำไมปีแรกที่เข้ามารับตำแหน่งจึงเลือกทำเรื่องสมาร์ทเซฟตี้โซนเป็นเรื่องแรกครับจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำไปว่าก็อย่างแรกคือเอาหน้าที่หลักตำรวจก็คือดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับป้องกันปราบปรามอย่างต่างๆนั่นคือหน้าที่หลักหน้าที่อื่นเนี่ยมีก็จริงแต่หน้าที่หลักเนี่ยเราต้องกำหนดทิศทางให้ชัดเจนให้ได้ทุกวันนี้ที่ผ่านมานะครับเราก็ทำงานไม่ใช่ไม่ทำเราทำมาเยอะมากครับอย่างที่ผมก็เคยเรียนได้ทราบว่าโลกมันเปลี่ยนไปด้วยปัญหาข้อจำกัดในหลายเรื่องทรัพยากรทั้งบุคคลทั้งงบมาทั้งอะไรก็แล้วแต่ครับมันต้องกลับมาคิดถึงว่าเราจะทำอย่างไรในปีนี้ปีต่อไป3ปี5ปี10ปีข้างหน้าให้สอดคล้องกับสภาพสังคมสอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสอดคล้องกับข้อจำกัดต่างๆจะทำยังไงทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของว่าถ้าเราจะทำงานของเราในหน้าที่หลักที่เราต้องการให้ได้ดีเราทำคนเดียวไม่ได้ไม่มีทางมันก็จะต้องเอาความร่วมมือของทุกคนมาช่วยกันเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกส่วนจะต้องมีคนละเล็กคนละน้อยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนการทั้งหมดมันทำไม่ได้นะครับหรือว่าจำกัดแล้วเราก็ยังไม่เรายังไม่ได้ตกผลิตในรายละเอียดมากนักเพราะว่ามันก็เป็นของใหม่ฉะนั้นสิ่งที่เราคิดคือว่าในขณะที่ระบบเก่ายังทำอยู่